ู้สมัครสวที่ถูกตั้งข้อสังเกตอ้างถึงในรายชื่อโพยกวนหัวเลือกสว149คนตามที่นายสมชายแสวงการสวนะคะชุดปัจจุบันได้โพสต์เฟซบุ๊กไว้ว่าเป็นผู้สมัครที่เข้ารอบการเลือกระดับประเทศโดยไม่ต้องผ่านการเลือกในระดับอำเภอและจังหวัดได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ค่ะเพื่อขอความเป็นธรรมและชี้แจงในเรื่องดังกล่าวโดยชี้ว่าตามข้อเท็จจริงนายสมชายนำรายชื่อที่มีการสมัคร 1-2 คนในแต่ละจังหวัดนั้นนะคะและกระบวนการยังคงต้องมีการเลือกในกลุ่มอาชีพรอบแบ่งสายเลือกไข้ทั้งระดับอำเภอและจังหวัดค่ะไม่ได้มีลักษณะการหัวหรือว่าบล็อกโหวตตามข้อกล่าวหาขณะเดียวกันก็ไม่ปฏิเสธในกระบวนการตรวจสอบของกกต.จึงขอให้กกต.ตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมกับผู้สมัครที่ถูกกล่าวหาตามที่ปรากฏชื่อด้วยค่ะพร้อมกันนี้ก็ได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงสว.สมชายในฐานะที่ถูกพาดพิงถึงจาก149ชื่อโดยชี้ว่าตามข้อสังเกตไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นการหัวหรือบล็อกโหวตค่ะแล้วที่สำคัญยังต้องผ่านกระบวนการเลือกรอบแบ่งสายเลือกไข้ซึ่งในรอบนี้ผู้สมัครจะต้องมีอย่างน้อย1คะแนนถึงจะผ่านเข้ารอบได้และการเปิดเผยรายชื่อนั้นอาจส่งผลต่อกระบวนการเลือกที่อยู่ในช่วงระหว่างการแนะนำตัวทำให้ผู้สมัครที่ได้รับทราบข่าวนั้นเกิดความสับสนต่อการลงคะแนนและทำให้149คนถูกกล่าวหาว่าเป็นกลุ่มหัวทั้งที่ข้อเท็จจริงนั้นไม่ใช่ค่ะจึงถือว่าไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งโดยนายสมชายแสวงการนะคะไม่ได้เปิดเผยเฉพาะข้อมูล149รายชื่อผู้สมัครสว.ที่จี้ให้กกต.ตรวจสอบว่าเหตุใดถึงผ่านในรอบระดับอำเภอและจังหวัดเข้าสู่รอบระดับประเทศแบบนอนมาเท่านั้นแต่ยังจี้ให้กกต.ตรวจสอบขยายผลการจับกุมบงการนะคะกรณีหนุ่มชาวสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชถูกตัดสิทธิ์สมัครสว.และแฉว่าเบื้องหลังถูกว่าจ้างสมัครด้วยเงิน 2,500 บาทเพื่อไปเลือกผู้สมัครรายอื่นที่เป็นเป้าหมายในการโหวตในระดับอำเภอและจังหวัดเป็นขบวนการจ้างจากนักการเมืองในท้องถิ่นหรือไม่และหากพบข้อเท็จจริงก็จี้ให้เอาผิดอย่างจริงจังด้วยค่ะรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลการตั้งข้อสังเกตกลุ่มผู้สมัครสว.กลุ่มสตรีที่อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารและที่จังหวัดศรีสะเกษในอำเภอขุขันนะคะที่พบว่าผู้สมัครบางคนในกลุ่ม16หรือว่ากลุ่มศิลปะวัฒนธรรมดนตรีการแสดงและบันเทิงนั้นถ่ายรูปติดบัตรข้อมูลแนะนำตัวใส่เครื่องแบบเดียวกันคือเสื้อเชิ้ตสีขาวและสูทสีดำค่ะจึงเรียกร้องให้กกต.ตรวจสอบผู้สมัครทั่วประเทศและขยายผลหากพบว่ามีการจ้างประชาชนมาสมัครก็จะมีความผิดตามกฎหมายโทษติดคุกสูงสุด10ปีค่ะโดยมีรายงานนะคะว่าสำนักงานกกต.รับทราบทุกประเด็นก่อนที่สว.สมชายจะโพสต์อยู่แล้วและยังคงอยู่ระหว่างการติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงของกกต.ในพื้นที่และรวบรวมทุกเรื่องที่มีการยื่นร้องขณะที่สำนักงานกกต.ก็ออกเอกสารข่าวนะคะเชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบด้วยค่ะและล่าสุดนี้ค่ะประธานคณะก้าวหน้าก็ชี้ว่าปมปัญหาไม่ได้เกิดจากตัวบุคคลเห็นว่าทั้งหมดมาจากกฎกติกาและรัฐธรรมนูญโดยยังคงมั่นใจค่ะว่าสว.ชุดใหม่นี้จะดีกว่าชุดเดิมค่ะจริงๆก็กฎกติกามันออกมาเป็นแบบนี้แหละครับทุกฝ่ายทุกฝ่ายก็พยายามจะเกมกับกติกาอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะโทษได้ถึงที่สุดจริงๆก็ต้องโทษคนร่างรัฐธรรมนูญนะครับร่างรัฐธรรมนูญออกมาอย่างนี้เขียนกฎกติกาการเลือกสว.ออกมาแบบนี้ทุกคนก็พยายามเล่นเกมตามกฎกติกาที่ออกมาด้วยนะครับดังนั้นผมก็คิดว่าแน่นอนที่สุดแล้วเราไม่ชอบกฎกติกาแบบนี้นะครับแต่เราก็เชื่อว่าต่อให้เป็นกฎกติกาแบบนี้ยังไงก็จะมีสว.ที่ยึดโยงกับประชาชนที่มั่นใจรับใบสั่งนะครับจากผู้มีอำนาจทางการเมืองค่ะคุณพรบดีคุณจีรัชตาคะในช่วงบ่ายนี้ก็มีงานเสวนานะคะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เกี่ยวกับปัญหาการเลือกสว2567นี้แล้วก็ข้อเสนอแนะจากประชาชนถึงกกต.ด้วยค่ะติดตามในช่วงทันข่าวค่ะ